สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Audi Channel นะคะในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดฟันนะคะซึ่งคนที่ติดตามออยมาหรือคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนึงนะคะก็คือออยได้พูดถึงเรื่องการจัดฟันแล้วฟันออยงงไปในคลิปดูนั้นซึ่งตอนนั้นนะย้อนกลับไปดูตัวเองก็คือแบบงงๆอ่ะแบบประมาณว่าแบบกูพูดเลยวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าคุณน่าจะไม่ค่อยได้สาระจากวิดีโอนั้นเท่าไหร่นะคะออยก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดฟันในคลิปวิดีโอนี้นะตั้งแต่เรื่องของการเริ่มเตรียมตัวยังไงในการจัดฟันพอออยเชื่อว่ามีคนที่อยากจะรู้แล้วถ้าหาคำตอบไม่ได้นะคะเรื่องของการจัดฟันของออยนะคะแล้วก็ออยมีการไปทำคลิปใน TikTok เอาไว้นะคะแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากๆเราก็จะเอาคำถามจาก TikTok นะคะมาทำ Q&A ในวิดีโอนี้ด้วยนะคะเริ่มแรกนะคะเรื่องของการเตรียมตัวที่จะไปจัดฟันยังไงนะคะก็1เลยเตรียมเงิน2เตรียมใจนะคะเพราะว่าคนที่จะไปจัดฟันน่ะส่วนใหญ่นะคะคนที่จัดฟันจะโดนถอนฟันคือครั้งแรกที่เราไปอะค่ะหมอเขาก็จะทำประวัติให้เรานะแต่ถ้าถามออยว่าเลือกคลินิกยังไงเนี่ยออยไม่รู้เพราะว่าตัวออยอะออยเลือกจากคลินิกที่เพื่อนไปแล้วเราก็ไปตามเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเราแต่เรามีปัญหาอยู่คนเดียวนะคะเราก็เลยบอกไม่ได้ว่าเลือกคลินิกยังไงนะคะแต่ว่าทางที่ดีก็คือให้ดูคลินิกที่คุณหมอจบมามีใบประกอบวิชาชีพหมอจริงๆแต่ว่าจะบอกว่าสมัยนี้ก็เมคเกินก็เยอะนะก็เลยกลายเป็นแบบว่าสรุปเชื่ออะไรได้บ้างวะการเตรียมตัวก็คือ1เตรียมเงินนะคะเงินก็คือเงินสำหรับการจ่ายค่าติดอุปกรณ์ในครั้งแรกนะคะบางคลินิกก็จะมีบางคลินิกก็จะไม่มีเนาะ2ก็คือเงินสำหรับการเคลียร์ช่องปากนะคะแน่นอนว่าก่อนที่หมอเขาจะมีการติดเหล็กติดอุปกรณ์จัดฟันนะคะคุณหมอเขาก็จะมีการเคลียร์ช่องปากก็คืออุดฟันที่ผุฟันไหนที่จะต้องถอนเขาก็จะถอนนะคะซึ่งแน่นอนว่าการถอนฟันการอุดฟันมันคือค่าใช้จ่ายอยู่แล้วซึ่งแต่ละคนอ่ะก็บอกไม่ได้ว่าจะต้องถอนกี่ซี่หรือจะต้องอุดอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยยังไงนะคะแล้วก็ค่าเอ็กซเรย์ฟันอันเนี้ยมีอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าบางที่เขาอาจจะฟรีก็ได้แต่ว่าที่ว่าไปทำอ่ะก็คือจะมีค่าเอ็กซเรย์ฟันด้วยเพื่อที่จะวินิจฉัยว่าฟันเราเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือหลังจากที่เราเคลียร์ไปแล้วเราเคลียร์ช่องปากไปแล้วหมอเขาก็ต้องมีการนัดเราติดอุปกรณ์ซึ่งการติดอุปกรณ์ก็จะบอกว่าครั้งแรกของการจัดฟันปวดมากๆปวดไปประมาณแบบ 3-4 วันเลยคือปวดหนักมากๆเหมือนแบบฟันปกติเราก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะไม่มีอะไรมาแต่พอเวลาเรามีเด็กไปยึดปุ๊บแบบมันจะยึดแบบยึดตึงเลยนะทุกคนยึดตึงซึ่งมันเป็นความปวดที่แบบกินข้าวไม่ได้อะน้ำหนักลงเลยนะช่วงนั้นคือน้ำหนักลงไปเลยแต่ว่าหลังจากนั้นที่เขาหายปวดแล้วอะมันก็จะเริ่มกลับมากินได้เหมือนเดิมแหละน้ำหนักก็ขึ้นเยอะกว่าเดิมทีนี้หลังจากที่เราติดอุปกรณ์จัดฟันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีการนัดเราเนี่ยเข้าไปทำการดึงฟันทุกๆเดือนนะส่วนใหญ่คุณหมอเขาก็จะนัดทุกเดือนแหละไม่มีใครแบบ2เดือนนาทีไม่มีนะมีแต่เรานี่แหละที่เลื่อนนัดหมอเองทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตรงตามนัดให้ได้มากที่สุดนะคะจะบอกว่าข้อเสียของการเลื่อนนัดหมอก็คือเป็นอย่างเงี้ยออยเลื่อนนัดหมอมาเยอะมากเพราะว่า1ก็คือออยมีการไปทำปากช่วงแรกเลยนะมีการไปทำปากกระจับเนาะคือออยเป็นคนริมฝีปากหนามากแล้วเราก็ไปตัดปากมานะคะนี่สัญญากรรมแล้วก็ได้มาแค่นี้แหละสัญญากรรมแล้วเดี๋ยวคือทำแล้วได้แค่นี้ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าทำอะไรมาก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะมาคุยกันทีนี้เรื่องต่อมานะคะก็คือการที่เราเนี่ยเลื่อนนัดคุณหมอบ่อยๆทำให้การวินิจฉัยตั้งแต่แรกมันผิดเพี้ยนไปนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะเวลาอาจจะนานขึ้นฟันมันอาจจะถูกดึงจนนานเกินไปเพราะว่าเขาจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกเดือนถูกไหมถ้าเกิดเราเลื่อนไปเป็นเดือนๆเนี่ยนั่นแหละก็คือเราจำเป็นต้องเลื่อนเนาะเพราะว่าทำปากก็ไม่สามารถที่จะอาปากได้แค่กินข้าวก็จะแบบแค่นี้ก็คือตรงเนี้ยไม่สามารถขยับได้เลยแล้วก็ต่อมาก็มีการทำจมูกเพื่อทำจมูกก็ตรงนี้ใช่ปะหมออ่ะเขาก็จะแบบต้องมีการมาโดนแถวๆเนี้ยเราก็รู้สึกว่าช่วงที่เราทำจมูกมามันยังไม่เข้าทีเราก็ไม่อยากให้หมออ่ะมายุ่งกับหน้าเราเรากลัวใครจะมาโดนจมูกเราเบี้ยวเราก็เลยเลื่อนคุณหมอไปอีกก็เลยเลื่อนคุณหมอทั้งหมดอ่ะหลายเดือนมากๆเพราะว่าทั้งปากทั้งจมูกเนาะมันก็ต้องมีการแบบให้เขาเข้าที่นิดนึงก่อนที่เราจะไปเวลาไปดึงฟันอ่ะทุกคนก็คือแบบแบบสุดๆอ่ะกว้างเขาจะกว้างได้อ่ะคือเขาใช้คำว่าแหกปากเราอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าปากโอยังไม่หายดีโอก็ไม่สามารถให้คุณหมอไปแหกปากได้ทุกคน
เป็นคำพูดที่แบบโอ้ยไม่ได้เลยจ้าทีนี้เข้ามาสู่เนื้อหาของการจัดฟันของเรานะคะซึ่งว่าจะบอกก่อนว่าพอมีการจัดฟันไปแล้วเนี่ยจัดจริงๆอันนี้เป็นครั้งที่2ที่จัดจริงนะไม่รวมการจัดแฟชั่นต่างๆที่ผ่านมานะคะเอาครั้งแรกที่เราไปจัดฟันจริงๆเราจัดฟันที่คลินิกที่โคราชซึ่งตอนนั้นเราก็ไปปกตินะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบโรงพยาบาลใหญ่อ่ะมันเป็นคลินิกที่ใหญ่เลยนะอารมณ์เหมือนโรงพยาบาลเลยแต่คุณหมออ่ะใส่ถุงมือเดิมอ่ะทุกคนเขาอ่ะใส่ถุงมือเนี้ยในการที่เขาจะไปทำฟันของคนอื่นมาเรานึกออกไหมว่ามันสกปรกมันคือน้ำลายของคนเตียงข้างๆแล้วมันจับปากเราคือกลิ่นถามว่าทำไมเราถึงรู้กลิ่นเลยค่ะทุกคนมันคือกลิ่นน้ำลายเขาอ่ะเราก็เห็นว่าเขาว่าไปที่ถอดถุงมือทุกคนก็แปลว่าฉันโดนเลวน้ำลายจากเตียงข้างๆหลังจากนั้นนะออนก็เลยไม่ไปเลยหายไปเลยไม่ได้ทำเลยแล้วก็ใส่เหล็กที่มันติดอยู่อย่างนั้นแหละเป็นระยะเวลานานมากเป็นระยะเวลานานก็คือไม่ได้ไปให้ที่อื่นเนาะให้ปล่อยให้มันหลุดไปเองด้วยความที่ตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เนาะน่าจะประมาณแบบอายุ20ต้นๆอ่ะเออก็ยังแบบไม่มีงบอะไรมากมายไกลโกงเลยไหมพอผ่านไปจากช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยติดใจในการใส่เหล็กจัดฟันแล้วซึ่งช่วงสมัยเราเป็นวัยรุ่นอะไรแฟชั่นจ้าเหล็กจัดฟันแฟชั่นกำลังมาจ้าฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือไปทำจัดเป็นแบบรีเทนเนอร์ก็คือแบบเทรนเนอร์เข้าใจมั้ยแต่ว่าหลังจากตอนนั้นน่ะเราใส่เหล็กจัดฟันที่ออกมาจากคลินิกแรกแล้วเราไม่ได้ไปออกอ่ะอยู่เป็นปีเลยนะเป็นปีๆจนฟันออยอ่ะก็ถูกดึงอยู่แบบนั้นแหละถูกดึงแบบผิดรูปไปเลยอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเราก็ไปทำจัดฟันแบบแฟชั่นคือช่วงนั้นมันจะเป็นรีเทรนเนอร์เลยแบบพิมพ์ปากแบบอะไรอย่างนี้เหมือนสมัยที่เราทำรีเทรนเนอร์ปกติหลังจากที่เราจัดเสร็จเลยทุกคนก็เป็นอย่างนั้นใส่อย่างนั้นมาอยู่ระยะนึงเลยหลังจากนั้นก็ฟันล้มไปตามระเบียบล้มเลยแบบฟันแบบข้างหน้ากลายเป็นฟันกระต่ายกลายเป็นฟันกระต่ายข้างเลยนะคือฉันน่ะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดฟันเลยจริงๆทุกคนเพราะว่าออยทำจมูกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทำปากออยก็โอเคแต่พอการจัดฟันคือไม่ประสบความสำเร็จจนครั้งล่าสุดอะหลังจากที่ออยเอาอันนี้ออกอะออยรู้สึกว่าฟันออยมันไม่โอเคแล้วเพราะว่าฟันมันหยินแล้วเราก็ทำงานเราก็มีเงินพอที่เราจะไปจัดฟันจริงๆแล้วเราก็ไปจัดฟันแต่ซึ่งตอนก่อนที่จะไปจัดฟันอะเดี๋ยวจะพยายามหารูปมาให้นะคือเหงือกอะออยอะเป็นคนเหงือกอูมแบบเหงือกมันงุ้มเลยนะไม่ใช่เหงือกงุ้มไม่ใช่เหงือกมันอูมอะมันอูมแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยประมาณว่าแบบหันข้างก็คือแบบเอ้ยคนนี้เหงือกอูมอะใครเหงือกอูมเราจะดูออกใช่ไหมรู้สึกว่าตัวเองขี้เหร่มากไม่โอเคฉันขี้เหร่มากๆฉันก็เลยไปจัดฟันนะคะก็หลังจากที่ไปจัดฟันมาอันเนี้ยหลังจากที่ออยจัดฟันครั้งล่าสุดที่คุณหมอมาคุณหมอคนเนี้ยที่เนี้ยล่าสุดก่อนที่จะถอดแล้วฟันงุ้มแบบเนี้ยออยไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันคือเทคนิคหรือเปล่าตอนแรกก็คิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือฟันงุ้มเหรอเบเบปกติไม่ได้งุ้มเยอะแยะก็หันข้างเห็นนะเนี่ยไอ้ตรงเหงือกตรงเนี้ยมันยุบเข้าไปอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่โอเคมากๆโอ้ยชอบมากๆเลยเพราะว่าตอนที่เหงือกมันปูดอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันแบบฉันไม่ชอบฉันไม่โอเคกับเหงือกที่มันอูมมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่พอจัดฟันตอนนี้คือรู้สึกว่าไอ้เหงือกตัวเนี้ยมันไม่อูมแล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยชอบแต่ไม่โอเคตรงที่ฟันเราอ่ะมันงุ้มเยอะขึ้นดิถ้าเกิดใครสังเกตดูอ่ะจะเห็นว่านะมันงุ้มแล้วทีนี้หลังจากที่ฟันออยอ่ะมันงุ้มไม่พอออยมีปัญหากับการเคี้ยวข้าวคือเนี่ยเหมือนฟันมันไม่สบกันอะทุกคนพอฟันมันไม่สบกันอะประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหารของเราอะมันก็จะไม่ดีพอมันไม่ดีปุ๊บเราก็กลายเป็นคนกลัวที่จะกินคือออยเป็นแพนิคออยรู้เลยว่าออยเป็นแพนิคคิดว่าออยเป็นแหละออยก็แต่ออยไม่ได้ไปปรึกษาหมอนะแต่ออยรู้ว่าออยเป็นคือช่วงที่ออยจะจัดฟันออยเส้นเล็กจัดฟันอะออยกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไม่ได้ความที่เรากลัวว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือเส้นของก๋วยจั๊บยวนอะมันจะมาพันพอมันมาพันอะมันทำให้แบบติดคอหลังจากนั้นมาจนทุกวันเนี้ยเรากลัวการเคี้ยวกลัวกันกลืนกินก๋วยจั๊บยวนกินได้แต่ต้องตับจนเขาแบบเป็นชิ้นเป็นคำเป็นคำอ่ะอาจจะส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการประสิทธิภาพในการเคี้ยวของมันไม่ดีเพราะว่าฟันมันไม่สบกันอ่ะก็นั่นแหละก็กินไม่ได้จากที่เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กมากๆชอบมากๆเลยนะแต่พอตอนนี้กินได้แค่ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่แม้กระทั่งวุ้นเส้นก็ยังกลัวหรือแม้กระทั่งเห็ดเข็มทองเคยชอบมากๆตอนนี้กินเห็ดเข็มทองไม่ได้เพราะว่าการเคี้ยวเรามันไม่ดีไงเรากลัวมันไปพันคอกลัวติดคอตายก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอช่วงที่ออยถ่ายคลิปไปเขาคอเนาะออยมีวีล็อกไปเขาคอแล้วก็เริ่มเห็นฟันตัวเองอะในการพูดการคุยการยิ้มการหัวเราะในคลิปอะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้อะคือมันงุ้มเกินอะมันงุ้มเกินไปอะทุกคนเวลาหัวเราะอย่างเงี้ยฟันเราหัวเราะอย่างเงี้ยมันเห็นเลยว่าฟันอ่ะมันงุ้มเข้าไปเยอะอ่ะแล้วก็
ตอนเนี้ยเอาดีนะตอนเนี้ยก็คือเริ่มจะคิดแล้วก็คือมีคุยกับแฟนปะเขาอยากจะจัดฟันแล้วว่าเขารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วดูตัวเองในคลิปอะเรารู้สึกว่าฟันนะมันงุ้มเกินไปแล้วแต่ว่าเราชอบที่เหงือกเป็นแบบนี้นะแต่ฟันเรามันงุ้มเกินก็มานั่งคิดว่าแบบจะมีคลินิกไหนอะที่เขาจะทำให้มันไม่งุ้มได้ยังไม่รู้เลยว่าหมอจะต้องทำยังไงนะก็มาอัปเดตทุกคนว่าไงอะลองคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าควรจะไปจัดดีไหมก็เดี๋ยวจะมาตอบคำถามที่มีคนคอมเมนต์ใน TikTok เยอะมากๆส่วนใหญ่อ่ะทุกคนจะมาถามประมาณว่าไปทำหรือยังอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปทำหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่แหละก็ยังไม่ได้ทำนะคะแต่ก็คิดอยู่ว่าจะไปทำก็ตีไปสัก 50% น่ะที่จะทำอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าพอเวลาแบบดัดฟันไซลิกดัดฟันก็น่ารักดีนะคิดไปเองอันนี้อย่างคอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่าเราเป็นแบบนี้เลยฟันล่างงุ้มเข้าเพราะก่อนจัดฟันล่างคอมฟันบนคนชอบมองเวลาพูดไม่มั่นใจเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเราคือก็นั่นแหละต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าสิ่งไหนที่จะทำให้เราได้บ้างแต่ออยคิดว่ามันน่าจะราคาสูงกว่าปกติไหมยังไม่แน่ใจเหมือนกันก็คนนี้บอกว่าเราชอบสวยดีจริงๆมันก็ปกติของใบหน้าเรานะคะสำหรับบางคนในการปอนฟ้าด้วยปากด้วยกรามซึ่งเราเป็นแบบนี้ตอนจัดฟันรอบแรกอันนี้เขาก็บอกประมาณว่าไม่ต้องจัดลบก็คืออันนี้ก็โอเคแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเพราะมันก็ใช่ก็โอเคแล้วส่วนตัวตอนแรกนะแต่พอเราเริ่มมานั่งดูคลิปวิดีโอค่ะด้วยความที่เราต้องถ่ายยูทูบเนาะแล้วแบบเราเกิดความไม่มั่นใจแม้กระทั่งเวลายิ้มตอนนี้เราไม่สามารถยิ้มให้เห็นฟันได้อะมีรูปโชว์ยิ้มเห็นฟันแล้วเราก็เห็นแล้วแบบฟันฉันก็งงเยอะพอเวลาที่เรารู้สึกว่าเราหัวเราะหรือว่ายิ้มที่แบบจะต้องเห็นฟันอะเรากลายเป็นไม่มั่นใจว่าเรากำลังหาที่แก้เลยค่ะเป็นเหมือนกันก็นั่นแหละเราจะต้องเจอที่ที่มันดีที่สุดแล้วก็คอมเมนต์นี้ถามว่าตอนนี้แก้หรือยังคะยังไม่ได้แก้เลยนะคะเพราะว่าตอนแรกอะก็คิดอยู่ว่าจะไปจัดใหม่แต่ทีนี้พอเรามีความรู้สึกว่าตอนเราใส่เหล็กดัดฟันอะอะไรที่เราอยากกินหลายๆอย่างอะมันกินไม่ได้ เหล็กหลุดพอเหล็กหลุดก็ต้องเก็บเหล็กเนี้ยถ้าหายก็คือต้องจ่ายเงินนะไอตัวติดอุปกรณ์อะก็ต้องเก็บอันนี้ไว้เพื่อไม่ให้คุณหมอติดใหม่อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอะไรอร่อยๆอย่างฝรั่งกรอบโอ้เป็นคนชอบกินฝรั่งมากๆโอ้ก็กินไม่ได้เลยวะส่วนคำถามใน TikTok อะค่ะก็ต้องเป็นประมาณนี้ว่าไปแก้หรือยังนะเดี๋ยวจะมาดูคำถามใน YouTube คือคุณอะมีปัญหาฟันงุ้มเยอะมากๆปัญหาจากที่มันงุ้มอะฟันงุ้มมันก็เป็นปัญหาเรานะแต่ปัญหาที่ฟันมันไม่สบกันแล้วมันเคี้ยวข้าวไม่ได้อะก็หนักเหมือนกันมันทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้ลำบากมากๆอะพอจะเอาคอมเมนต์ที่เป็นคำถามนะคนนี้ถามว่าก่อนหน้านี้จะตัดฟันมีปัญหาปากอูมไหมคะเรากำลังศึกษาเรื่องนี้และปรึกษาคุณหมอฟันมาก็เลยรู้ว่าในคนปากอูมต้องถอนออกหลายซี่เพื่อให้ตัดเข้าไปด้านในได้มากขึ้นแต่ทีนี้เคสปากอูมมันจะเกิดจากกระดูกเหงือกกระดูกกรามมันเคลื่อนเข้าไปด้านในจริงๆออยอ่ะมีปัญหาปากอูมก่อนหน้านี้ใช่ออยมีปัญหาปากอูมปากอูมแบบน่าเกลียดอ่ะเราไม่โอเคอ่ะเราสำหรับตัวออยนะออยไม่ชอบออยไม่โอเคเลยออยรู้สึกว่ามันขี้เหร่อะสำหรับตัวออยนะแต่คนอื่นจริงเขาอาจจะชอบก็ได้แต่สำหรับตัวออยออยไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอแล้วตอนนั้นคุณหมอก็ไม่ได้พูดเรื่องเหงือกอุ้มอะไรของเราเลยนะก็ถอนฟันเยอะมากค่ะ8 ซี่จ้ะแม่แล้วก็อันนี้ถามว่าดีเทนเนอร์เป็นแบบไหนคะเป็นแบบไหนคะดีเทนเนอร์เป็นแบบไหนล่ะคะที่ใส่อยู่ของออยจะเป็นแบบท่อสีเป็นลวดแล้วก็เป็นท่อสีเคลือบอยู่อะค่ะจะเป็นสีน่าจะเป็นสีแดงๆอะจะบอกว่าการใส่ดีเทนเนอร์ช่วงแรกๆของเราอะค่ะเรากินข้าวไม่ได้เลยรู้สึกมันไม่อร่อยอะเพราะว่าลิ้นเราอะค่ะมันต้องสัมผัสกับไอตัวเหงือกดีเทนเนอร์ตลอดเวลาใส่เสร็จกินข้าวก็ต้องแปรงฟันแล้วก็มาใส่กินข้าวแปรงฟันมาใส่กินอะไรก็ต้องแปรงฟันก่อนมาใส่ก็เลยทำให้ช่วงนั้นน่ะน้ำหนักลงเลยเพราะว่ากินอะไรได้น้อยมากๆแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้ใส่มาเป็นระยะเวลานานมากๆแล้วนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้ายิ่งใส่มันก็ยิ่งอูมแล้วก็เลยไม่ใส่มันอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆก็ได้นะอย่าไปทำตามนะคอมเมนต์นี้บอกว่ามีวิธีแก้ไม่ให้มันงุ้มเข้าไปด้านในไหมคะส่วนตัวจัดมารอบแรกไม่เสร็จมาจัดรอบ2ถอนไป4 ซี่ล่างบนคู่หน้ามันงุ้มเข้าโอ้ยเคยไปอ่านเจอทุกคนมันเขาจะใช้วิธีการดันออกมาอารมณ์น่าจะเป็นประมาณว่าเหมือนโลหะที่ติดเข้าไปกับฟันเราซี่ข้างในนะข้างในเลยนะแล้วมันน่ะจะต้องดันไม่ให้ลิ้นเรามากระดกขึ้นน่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันถูกวิธีหรือเปล่านะแต่ว่าไปเห็นมาไม่แน่ใจว่าสำหรับฟันงุ้มมั้ยแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละนึกเหมือนว่าหมอจัดเข้าได้แต่หมอออกยังไงก่อนสงสัยฟันงุ้มไม่ปกติเลยแล้วปกติตรงไหนหมอใช่เราบอกว่าเฮ้ยหมอฟันมันทำไมรู้สึกเหมือนฟันมันงุ้มอะคะอะไรเงี้ยหมอบอกว่าปกติไหนก่อนหมอมันไม่ปกติค่ะฟันงุ้มมันไม่ปกติค่ะหมอก่อนหน้านี้ฟันบนหรือฟันล่างที่ยื่นขาของเราฟันล่างยื่นล่างคอมบนกำลังเคลียร์ช่องปากเหมือนกันจะไปจัดของออยอ่ะมันไม่ได้ยื่นนะแต่มันจะเป็นฟันมันจะผิดรูปเป็นฟันคู่หน้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันแบบห
เข้ามาหากันอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นฟันตรงๆก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะแต่มันหักเข้ามาหากันอย่างเงี้ยพี่ใส่รีเทนเนอร์สีอะไรล่ะคะใสหรอคือคิดไว้ว่าอยากจะใส่แบบนี้ถ้าถอดเหล็กแล้วสีนี้ใส่เป็นแนวจะเหลืองไหมอ๋อปลอคินี้เป็นปีแล้วอยากถามเรื่องฟันของพี่มันมีปัญหามากกว่าเดิมไหมมันจะเป็นเล็กเส้นแล้วก็เคลือบท่อใสๆอยู่นะตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะมันไม่ได้งุ้มเข้าเยอะกว่าเดิมหรือมันไม่ได้หย่อนออกมันยังเหมือนเดิมเลยทุกคนได้ดิเหมือนเดิมเลยเมย์บอกว่าอยากกินหมูกรอบเหมือนกันคนฟันซี่เล็กติดแบ็กเก็ตก็คือเต็มฟันคือถ้าเกิดคนฟันซี่เล็กๆอะเวลาติดอุปกรณ์อะติดเครื่องมือไปอะจะรู้สึกว่ามันเล็กมากๆแล้วมันก็จะถี่มากๆเลยนะเพราะมันถี่ปุ๊บกินอะไรก็ยากมากหมูกรอบของข้าคนนี้บอกว่าจัดฟันใหม่หรือยังคะของเราเป็นเหมือนกันยังไม่ได้จัดเลยจ้าแต่ว่าคือตอนแรกอะออยอะไม่ชัวร์เรื่องของสถานที่ทำงานเนาะเพราะว่าเราอะอยู่ในช่วงแบบเฮ้ยเราจะมูฟกับโคราชดีไหมเราอยากกลับบ้านเรานะเราแบบอยากกลับมาดูแลพ่อนะเราอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวเราอยากกลับมาอยู่บ้านที่เราซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นออยก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่เราก็เลยยังไม่ชัวร์ทีเนี้ยพอถ้าเกิดออยจัดฟันที่กรุงเทพปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะยากแหละออยก็จะแบบไม่ได้สะดวกไปทุกเดือนแหละมันก็จะเข้าเพราะว่าเข้าในหลอดเดิมทุกคนมันก็จะเข้าในวงจรเดิมซึ่งก็จะต้องเลื่อนหมอไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นว่าแบบเดี๋ยวเราลองชัวร์ก่อนซึ่งตอนนี้ออยชัวร์แล้วในเรื่องของที่อยู่ก็คือออยย้ายมาอยู่โคราช 100% แล้วแต่ว่างานสปอนเซอร์ที่จะจ้างให้ไปที่กรุงเทพก็ไปได้นะออยสามารถไปได้ก็เลยคิดว่าน่าจะหาที่จัดฟันที่โคราชนี่แหละเพราะว่าเราย้ายมาชัวร์แล้วอ๋อรีเทนเนอร์สีนี้ใส่นานไปจะเหลืองไหมคะอยากใส่สีนี้เหมือนกันแต่กลัวเหลืองมากเหลืองนะถ้าเราไม่ได้มีการทำความสะอาดคือวิธีการทำความสะอาดของออยออยจะก็จะซื้อเม็ดฟูอะค่ะที่เขาเอาไว้แช่ฟันปลอมเราเอาอันนั้นแหละมาแช่มันจะไม่เหลืองมันจะกลับมาใสเลยแต่ว่าต้องแช่นะถ้าเราไม่แช่ไม่ล้างอะมันจะกลายเป็นว่าฝังแน่นอะแล้วมันจะไม่คุณนี่บอกว่าหมอรอบแรกทำให้ฟันงุ้มเลยไปจัดรอบ2โชคดีหมอเนี่ยกลับมาได้อุ้ยเลิศถ้าเกิดใครอยู่กรุงเทพอะลองแชร์มาหน่อยนะคะว่าคลินิกที่ไหนที่ทำได้แต่ว่าของออยอยู่โคราชถ้าเอาไปทำที่โคราชก็คงจะไม่มีใครมาทำตามมาหรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยู่โคราชก็ทักมาหาได้ดูถ้าพี่จัดฟันใหม่ขอคลิปจัดฟันใหม่หน่อยนะได้เลยทำยังไงดีพอมีทางแก้ไหมมันงูเวลายิ้มเรามันดูตลกเราคิดว่าหมอเก่งนะคิดว่าหมอเอาเข้าได้หมอก็ต้องเอาออกได้เหมือนกันอันนี้ที่ยื่นมาคือเหงือกครับนาทีที่ 3.45 คนนี้ถามที่ยื่นมาคือเหงือกจะเหงือกมันจะปูดๆอ่ะตรงเนี้ยอย่าให้ได้อันนี้ให้ดูเลยนะเนี่ยมันจะปูดๆตรงเนี้ยที่ได้ถอนฟันไหมคะถอน8ซี่เลยค่ะมีคนมีปัญหาเดียวกันเยอะมากๆเลยเพื่อนจัดฟันแฟชั่นมาเหม็นเปล่ามาเพื่อนควรจะใช้ยาบ้วนปากนะได้จัดกับคุณหมอที่จบเฉพาะทางจัดฟันมาไหมคะใช่นะเพราะว่าวัยหินมีใบประกาศของเขาอะติดอยู่ที่คลินิกจริงๆสรุปคร่าวๆนะคะก็ตอนนี้มีที่ดูไว้ก็คืออยากจัดแบบใสคือเป็นเหงือกแล้วก็สวมเข้าไปเลยกับ2ก็คือติดเป็นอุปกรณ์แต่ว่าคือซึ่งถ้าเกิดจัดแบบใสแบบเป็นเหงือกใสเข้าไปอะราคาแพงมากหลักแสนนะคะซึ่งก็ฉันก็ไม่ได้หาเงินได้เยอะแยะอะไรขนาดนั้นโอเคเลยคิดว่าก็น่าจะจัดแบบเดิมก็คือใสเป็นเหล็กติดอุปกรณ์ติดเหล็กรอดูก่อนนะว่าจะทำที่ไหนแต่ว่าคิดไว้น่าจะโอกาสสูงที่จะไปทำใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าไม่มั่นเวลาเราหัวเราะเวลาเรายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เรื่องเกิดความไม่มั่นใจแหละก็ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเดียวกันแล้วหาวิธีแก้ไขได้แล้วนะคะก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างวิดีโอนี้นะเพื่อให้เพื่อนที่เขามีปัญหาเหมือนกันคอยอ่านดูคอมเมนต์ทั้ง TikTok ทั้ง YouTube คือคนมีปัญหาเดียวกันเยอะมากๆก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะกำลังหาที่แก้อยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดใครไปทำมาแล้วมีปัญหานี้แต่ว่าได้ที่รักษาแล้วก็คอมเมนต์มาให้เพื่อนมาอ่านกันหน่อยนะเผื่อแบบเพื่อนจะไปทำตามเราถ้าออยได้ไปจัดฟันใหม่นะคะอาจจะลองขออนุญาตคุณหมอในการที่ทำคลิปวิดีโอแล้วก็ให้คุณหมออธิบายว่าทำไมบางคนถึงจัดแล้วฟันงุ้มบางคนถึงไม่งุ้มมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตคุณหมอถ่ายทำวิดีโอเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำฟันในการจัดฟันเผื่อใครที่กำลังอยากจะจัดหรือใครที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะอาจจะได้ลองเอาคลิปของออยไปให้คุณหมอดูเพื่อวินิจฉัยใหม่ก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็นั่นแหละทุกคนก็จริงๆบางคนพูดถึงเรื่องความสวยความงามก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเราอะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุกคนก็อยากเกิดมาสวยทั้งนั้นแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการศัลยกรรมคือการจัดฟันอะมันไม่ได้การศัลยกรรมเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่การศัลยกรรมโดยการลงมีดนึกออกไหมก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างออยทำจมูกมาออยไม่เคยมีปัญหาเลยทำปากมาก็ไม่เคยมีปัญหาเลย
แต่มีปัญหาในเรื่องของการจัดฟันซึ่งก็งงว่าทำไมจัดฟันถึงต้องมีปัญหาเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยอะไรเงี้ยแต่ก็มีปัญหามาจนได้แล้วต่อไปฉันจะกล้าทำอะไรคิดไว้ก็คืออยากตัดกรามตรงนี้นะทำไมวุ้นเขาเรื่องศัลยกรรมก็เลยกลายเป็นที่มาที่ชอบเอาผมมาบางช่วงเนี้ยตรงนี้ใหญ่ไงปัญหาอย่างนึงนะคะที่เจอมาของการจัดฟันก็คือเราจะมีร่องน้ำหมากตรงนี้ค่ะทุกคนเขาเรียกว่าร่องน้ำหมากนะก็คือเป็นร่องของระหว่างแก้มกับเหงือกเนี่ยแล้วมันทำให้ตรงเนี้ยเป็นร่องคือมันมีร่องน้ำหมากตรงนี้ชัดมากๆแล้วมันก็ทำให้เราดูแก่กว่าวัยนะคะซึ่งก็คือต้องฟิลเลอร์โบท็อกอะไรประมาณนี้ไปแล้วนะคะทุกคนอยากให้ทำคลิปเล็กก็คอมเมนต์มานะคะอย่าลืมนะคะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเราจะมาทำคลิปตอบคำถาม Q&A คลิปหน้าให้นะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ